นินทีชยาปัดลืมมั่นเงียบยินดีคนเปิดวาร์ปหนุ่มคนสนิทเผยแผนงานแต่งยอมรับป้ายอยากมีหลานนินทีชยาปัดลืมมั่นเงียบยังคงเป็นปริศนาอยู่สำหรับหนุ่มคนสนิทของนางเอกสาวนินทีชยาวัฒนามนตรีที่ตั้งแต่เปิดตัวเมื่อวาเลนไทน์ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันยังไม่เปิดหน้าให้ใครเห็นเลยว่าเป็นใครถึงแม้เจ้าตัวจะบอกว่าไม่ได้ปิดบังเดินห้างช้อปปิ้งกันตามปกตินินทีชยาปัดลือมั่นเงียบล่าสุดนินที่มาร่วมงานในฐานะพรีเซนเตอร์พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Icon Evolution UNITE ที่ Thunderdome เมืองทองธานีหลังเสร็จงานเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตความรักกับชายหนุ่มปริศนาถูกแซวบนเวทีมีผู้ชายมาเฝ้านี่หงักไม่ได้มาเฝ้าหัวเราะก็สวยหัวเราะอยู่แถวแถวนี้แหละเดินทักทายผู้คนก็ไม่ได้ปิดไงทุกคนเจอก็จะรู้จักไปด้วยกันทุกที่ไม่ทุกที่ที่อันนั้นเขาแกล้งจริงๆก็อย่างที่บอกรู้จักกันมาเกิน10 ปีแล้วบางคนเคยเจออยู่แล้วบางทีมินออกงานอีเวนต์เขาก็ไปที่ต่างประเทศเขาก็ไปเขาเก่งภาษาอังกฤษเขาก็จะคอยช่วยครบปีแล้วถึงแล้วก็เพิ่งลงรูปด้วยแต่ยังไม่เห็นหน้าเหมือนเดิมเขายังไม่อยากเขาไม่ใช่คนในวงการเนอะก็ต้องให้เกียรติเขาว่าพร้อมหรือยังบางทีเขาก็ยังไม่อยากดียนไปไหนแล้วคนทักทายถ้าถามมินคือชินแล้วเพราะว่าเป็นอาชีพเราเนอะว่าเวลาไปไหนแล้วคนก็พูดคุยทักทายเราชินเราไม่ได้หวงความเป็นส่วนตัวขนาดนั้นแต่ว่าอย่างคนนอกวงการต้องให้เวลาเขานิดนึงนินทีชยาปัดลืมมั่นเงียบเขาชินไหมหน้าเบลอไปครึ่งหน้าเขาเริ่มชินสมมุติถ่าย10 รูปรูปไหนเบลอคือรูปนั้นคือเราก็อยากจะลงแต่ก็ลงว่ามีคนคุยนะให้เกียรติไงแต่ถ้ายังมีดีเทลว่าไม่อยากเปิดหน้าให้คนทักทายเราก็ละไว้แค่นั้นแล้วกันแต่ไปไหนมาไหนปกติมินไปไหนปกตินะแต่มินเดินเร็วคนถ่ายรูปไม่ทันหัวเราะจริงๆเห็นคนมองเยอะนะแต่เดินเร็วแอคทีฟไงตื่นเช้าออกกำลังกายพอเดินปกติก็เดินเร็วมีปลอมตัวไหมไม่มีไม่ใส่แว่นด้วยเปิดหน้าเปิดแมสเปิดทุกอย่างเดินห้างก็มีคนชี้นะรีแอคเขาเป็นยังไงบ้างก็เหมือนทั่วไปอาจจะมาปกติก็เกรงแหละเขาน่าจะชินนะเขาเป็นเพื่อนเราก็น่าจะเห็นว่าบรรยากาศเป็นยังไงเขาชินกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะเขาเห็นมินถ่ายรูปเขาชินกับการเห็นมินแต่พอเป็นตัวเองว่าต้องมาอยู่ตรงนี้เหมือนวันหนึ่งลองนึกภาพว่าทุกคนต้องมายืนตรงนี้ก็เอ๊ะจะตอบสนองยังไงแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันนินทีชยาปัดลือมั่นเงียบตอนที่คนชี้ว่านั่นไงเขาทำยังไงเดินหนีไหมเขาก็ไม่ได้หนีนะเขาก็สง่าผ่าเผยยิ้มแต่ถ้าให้ลงรูปในไอจีนินก็อาจจะต้องคุยกันก่อนแบบพร้อมหรือยังเพราะไปไหนมาไหนคนก็จะถ่ายรูปนะคนจะถามนะเซฟให้เขาเยอะมากคุยกันมาแล้วเขาคงไม่มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์หรอกตราบใดที่ยังไม่ได้ลงรูปเรียกมาเลยไหมไม่เป็นไรหัวเราะใจเย็นนะคะให้เลือกระหว่างเขาดาวกับวาเลนไทน์ลงรูปครั้งแรกก็วาเลนไทน์เดี๋ยวขอถามเขาก่อนเดี๋ยวต้องปรับตัวแหละเขาทำได้ในไอจีเขามีรูปเราไหมมีเพียบเลยเขาลงตั้งแต่สมัยก่อนโปรโมทละครเราก็ให้เขาลงให้หน่อยๆชาวเน็ตทำงานหนักแล้วนะถ้าถูกเปิดว่าปล่าเปิดได้ไม่ได้ปิดถ้าคนรูปแล้วเจอก็เจอไปแต่มินแค่เกรงใจไอจีปิด private ป่ะเอาจริงๆเขาไม่ค่อยเล่นโซเชียลเป็นคนที่ออแกนิกมากนานๆจะลงรูปเราตั้งแต่ถ้าไปค้นอดีตนะ10 ปีที่แล้วเลย7-8 ปีที่แล้วรูปมินสมัยเปิดตัวความรักอะไรเขาก็จะไปร่วมงานวันเกิดเขาก็จะมีรูปอะไรแบบนี้อยู่ทุกช่วงเวลาอยู่ทุกช่วงเลยเพื่อนอะเพื่อนจริงๆแล้วคุยกันนะว่าเป็นอะไรที่แปลกตอนที่เปิดห้างที่ขอนแก่นเขาก็อยู่เห
เหตุการณ์สำคัญเขาอยู่หมดเลยอย่างนี้เวลาแต่งงานก็มีรูปพร้อมหัวเราะข้ามขั้นไปเลยเนอะไอเราก็ว้าวุ่นเลยผู้ชายก็พร้อมมีลือกันมาว่ามั่นเงียบหรือเปล่าไม่มียังไม่มั่นนิ้วยังว่างอยู่แต่ก็มีบอกกระตเทศหัวเราะแหวนขั้นตามเรามีแล้วนะเอาจริงๆระยะเวลาไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์นะแล้วก็ปิดบังอะไรเขาไม่ทันแล้วด้วยเขาก็รู้ความเป็นตัวเราทั้งด้านที่ดีและด้านที่รางองแงงงแงงถ้าปีหน้าแต่งก็ไม่ติดเนื้อสมมุติหัวเราะสมมุติอะไรเนี่ยรับงานละครไว้ไงไม่เป็นไรนี่ถ้าถามมินยังไม่พร้อมก็ปีหน้าไงนี่พูดเหมือนป้าเลยป้าอยากมีหลานป้าอยากให้แต่งงานทุกคนรีบหมดยกเว้นมินเขาหลักเขาพร้อมเหลือเราคนเดียวรอเขาคุกเขาถ้าถามมินสิ้นปีนี้ไม่ทำไมเพราะแพลนงานยาวไปถึงกลางปีหน้าแล้วและคิดว่าคงยังไม่มีจังหวะเหมือนเตรียมงานขอแต่งงานมันมีขั้นตอนใช่ไหมถ้าเกิดขึ้นจริงก็ช็อกสิค่ะแต่ไม่หรอกก็อาจจะทำหน้าไม่ถูกเดี๋ยวไปทาเล็บก่อนนะมีทริปไปเที่ยวด้วยกันไหมไม่นะเขาก็ทำงานก็ยุ่งทำงานตลอดเราก็สวยรอเราสวยตลอดนะเตือนแล้วให้คุมสติแหวดน้องฮายอาภาพรโพสต์หลังแจ้งความตลกดังลั่นที่รู้เรื่องไม่ยอมคำขอโทษน้องไม่ถือสาพี่แต่กับคนอื่นเขาไม่คิดแบบฉันเตือนแล้วให้คุมสติแหวดน้องสาวฮายอาภาพรโพสต์หลังพร้อมนักร้องสาวเข้าแจ้งความดำเนินคดีตลกดังลั่นที่รู้เรื่องไม่ยอมจากกรณีนักร้องดังจอยบียอนและแหวดสีควงกันขึ้นโรงพักแจ้งความตลกชื่อดังข้อหาหมิ่นประมาทหลังถูกด่าและไม่ให้ขึ้นคอนเสิร์ตเหตุเกิดที่งานวันเกิดของกำนันชื่อดังจังหวัดสุพรรณบุรีมีการเล่นคอนเสิร์ตโดยมีศิลปินร่วมงานหลายคนเมื่อถึงคิวนักร้องชื่อดังจอยบียอนขึ้นคอนเสิร์ตแต่กลับถูกตลกชื่อดังไล่ออกจากงานไม่ให้ขึ้นคอนเสิร์ตพร้อมด่าทอจนเกิดเรื่องชุลมุนเมื่อแหวดสีน้องสาวไฮอาภาพรเข้ามาห้ามกลับถูกด่าทอด้วยเช่นกันจนทำให้นักร้องสาวจอยบียอนและแหวดสีเข้าแจ้งความดำเนินคดีตลกชื่อดังโดยแหวดสีบอกด้วยว่างานนี้ที่สาวของเจ้าตัวอย่างไฮอาภาพรทราบเรื่องแล้วและไม่ยอมเช่นกันขณะที่แหวดออนอนงนครสวรรค์น้องสาวอาภาพรยังได้โพสต์ด้วยว่าฉันรักมาตลอดเหมือนพี่ชายมีปัญหาอะไรค่อยอยู่ด้วยปรึกษาเป็นกำลังใจกันมาตลอดพูดง่ายเธอเปรียบเสมือนญาติคนหนึ่งเคยเตือนเธอเสมอให้แยกแยะอย่าเอาอารมณ์ส่วนตัวมาใช้ในการทำงานเธอจะทำอะไรฉันไม่เคยถือเธอเพราะคือพี่ชายฉันแต่สิ่งที่เธอทำมันส่งผลกระทบกับคนอื่นๆซึ่งเขาไม่ได้แคร์เธอเหมือนฉันนะขอบคุณสำหรับคำขอโทษน้องไม่ถือสาพี่เพราะรู้เป็นคนนิสัยแบบไหนแต่กับคนอื่นเขาไม่คิดแบบฉันนะไอ้พี่รักต่อไปอยากให้ช่วยคุมสติเวลาทำงานให้เยอะๆเธอจะเป็นคนที่น่ารักและจะลดศัตรูของเธอลงได้เยอะ